มันคันปากอยากพูดขอมาป้ายยาเป็ดจีบีชุดน้องหมาหน่อยนะคะโครงร่างน้องหมาชุดนี้นะคะก็จากการรีเควสของทุกคนเลยแพมเลือกเป็นตัวที่52นะแล้วก็ใช้บัตรคุมาโมโนค่ะมาตัดเส้นบริเวณต่างๆนะคะก่อนที่จะเริ่มตัดเส้นนะคะถ้าใครอยากให้คาแรคเตอร์ดูเนียบมากขึ้นนะคะแนะนำเลยค่ะว่าร่างภาพไปเรียบร้อยนะคะในการร่างภาพค่ะหมายถึงคุณจะเติมหน้าตาเติมชุดหรือว่าเติมองค์ประกอบต่างๆนะคะเพื่อให้ภาพดูสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นค่ะก็จะทำให้ตอนที่เราตัดเส้นง่ายแสนง่ายสุดสุดเลยค่ะโครงร่างน้องหมาจะมีทั้งหมด50ท่าทางไม่ซ้ำเลยนะคะและสำหรับใครที่เป็นทาสแมวนะคะก็ยังมีโครงร่างน้องแมวอีก50ท่าทางไม่ซ้ำเช่นกันค่ะอีกหนึ่งเทคนิคนะคะที่จะทำให้ภาพของคุณน่ารักมากขึ้นก็คือการใช้สีตัดเส้นเป็นสีน้ำตาลเข้มๆแบบนี้ค่ะแพนรู้สึกว่าเวลาตัดเส้นแล้วสีมันแบบว่าละมุนตุ้นน่ารักสุดๆไปเลยนะคะถ้าเส้นสวยลงสีนิดเดียวก็น่ารักเลยค่ะมีเทคนิคการวาดรูปน่ารักน่ารักแบบนี้ทุกวันเลยนะคะอย่าลืมกดหัวใจกดติดตามไว้ด้วยนะอยากได้เบจจี้บีแบบไหนอีกคอมเมนต์ไว้เลยนะคะ